สวัสดีค่ะแม่พบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะกำลังจะทานมื้อเย็นนะคะแต่มื้อเย็นของครูก้อยก็คือโปรตีนนะคะก็จะเน้นที่โปรตีนนะคะแล้วก็จะคุมพวกคาร์บแป้งพวกน้ำตาลนะคะส่วนไขมันก็จะทานเป็นกรดไขมันดีอาหารที่ให้กรดไขมันดีนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ทานไขมันเลยนะคะจะต้องทานที่ให้ไขมันดีเท่านั้นนะเพราะว่าไขมันก็มีความจำเป็นในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศนะคะโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะที่จะมีผลต่อการตั้งครรภ์นะจ๊ะไม่ใช่แบบลดความอ้วนจนสักขนาดที่แบบลีนร่างกายลีนจนไม่มีไขมันเลยนะจ๊ะต้องมีไขมันพูดง่ายๆก็คือต้องกินครบ5หมู่แหละนะคะโดย3หมู่หลักเนี่ยจะเป็นหมู่ที่หลักๆนะคะนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะส่วน2หมู่ย่อยนี่คือจริงๆแล้วต้องการร่างกายต้องการในปริมาณที่ไม่มากนักแต่ว่าไม่มีไม่ได้นะคะไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะบาลานซ์องค์รวมนะคะในเรื่องของวิตามินและเกลือแร่นะจ๊ะเอานี้ค่ะจะเน้นในเรื่องของหมู่หลักนะคะนั่นก็คือโปรตีนเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูหลายๆคนก็ยังคำนวณไม่เป็นนะว่าเราควรที่ได้รับโปรตีนเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ครูก้อยจะคำนวณโปรตีนทั้งหมดในที่ครูก้อยกินมาในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้ครูก้อยได้รับโปรตีนเพียงพอหรือเปล่าต่อน้ำหนักตัวของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะน้ำหนักตัวนะคะ58กิโลกรัมนะก็จากหลังคลอดเนี่ยน้ำหนักขึ้น18โลนะคะตอนนี้ค้างอยู่ประมาณ4โลนะไม่ลงก็ไม่ลงอีกแล้วมั้งคะเพราะว่าผ่านมาปีกว่าแล้วนะคะก็จบอยู่ที่58กิโลนะคะซึ่งตอนก่อนท้องน้ำหนัก54-55ก็แสดงว่าขึ้นมาประมาณ4โลจากเดิมก่อนท้องนะคะถ้าก่อนท้องจะเห็นว่าสลิมกว่านี้นะคะแต่โอเคไม่ได้อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักใดๆทั้งสิ้นกูก็ไม่ลดน้ำหนักเลยนะคะเพราะว่าเราให้นมลูกนะคะก็ยังคงกินอาหารแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ลดน้ำหนักแล้วไม่คุมการกินไม่ใช่คือคุมนะคะคุมในเรื่องของการเน้นที่โปรตีนนะคะแล้วก็ไม่กินพวกแป้งไม่กินของหวานนะคะไม่กินอาหารน้ำตาลสูงนะคะแล้วก็ไม่กินพวกไขมันทรานส์นะคะไม่กินของขนมอะไรพวกนี้ไม่กินหรือแล้วค่ะแล้วก็พวกแบบชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลมอย่างงี้ไม่กินนะเดี๋ยววันนี้จะสรุปให้ดูว่าตัวเองกินอะไรมาบ้างคราวนี้มาคำนวณ นะคะใครอยากจะคำนวณก็ไปหยิบปากกากระดาษมาก็ได้ค่ะแล้วก็หยิบเครื่องคิดเลขมานะคะลองมาคำนวณกับครูก้อยก็ได้นะเราคำนวณคร่าวๆด้วยตัวเราเองก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะมีจ้างโค้ชจ้างอะไรในการที่จะคำนวณเรื่องโภชนาการให้นะคะซึ่งจริงๆจะบอกว่าการที่เราวางแผนท้องเนี่ยการได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอต่อน้ำหนักตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะตามหัวข้อเลยนะคะถ้าโปรตีนไม่ถึงเนี่ยอย่าเรียกร้องถึงความสมบูรณ์ของเซลล์ไข่นะคะจริงๆแล้วมันไม่สมบูรณ์ทุกเซลล์ละค่ะไม่ใช่เฉพาะเซลล์ไข่นะคะคือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันจำเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนนะคะจำเป็นที่ต้องได้รับโปรตีนเพื่อสร้างการเจริญเติบโตนะคะในวัยเด็กก็จะเป็นการสร้างซะส่วนใหญ่นะคะพอเราอยู่ในวัยเริ่มที่จะถดถอยแล้วนะคะ35ปีขึ้นไปนี่กราฟขาลงแล้วนะคะไม่อยากเรียกแก่นะเรียกวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้โปรตีนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเป็นโปรตีนมีหน้าที่สร้างนะคะแล้วก็ซ่อมนะคะสร้างกับซ่อมจำง่ายๆเลยนะคะนะแล้วก็เป็นตัวสร้างฮอร์โมนนะคะเกือบทุกชนิดในร่างกายเนี่ยฮอร์โมนทุกอย่างนี่คือมาจากโปรตีนนะคะโดยเฉพาะพวกเอนไซม์ต่างๆนะคะในร่างกายระบบการย่อยน้ำย่อยน้ำนมนะคะหรือว่าการสร้างฟอร์มตัวของผนังมดลูกนะคะอาการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมดลูกพวกนี้ก็คือกล้ามเนื้อก็อาศัยโปรตีนแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆสำหรับคนที่ต้องการเล่นกล้ามเล่นเวทอะไรแบบนี้นะคะแต่ครูก็บอกว่าสำหรับคนที่วางแผนมีลูกนะคะก็ไม่แนะนำให้ออกกำลังกายหนักในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าเล่นเวทมากเกินไปนะคะให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอแบบเบาๆนะคะเช่นโยคะเดินวิ่งออกกำลังกายเดินเร็วนะคะไม่อยากให้วิ่งกระแทกมากเกินไปเหมือนกันนะคะนะว่ายน้ำอะไรพวกนี้เพราะว่าการที่เราไปเล่นแบบบอดี้เวทหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อแบบนักกีฬามากเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไข่ไม่ตกได้นะคะหรือว่ามีการตกไข่ที่ผิดปกติเขาเรียกว่ารังไข่นักกีฬานะคะรังไข่นักกีฬาพูดง่ายๆก็คือ PCOH นั่นแหละค่ะภาวะ Polycystic Ovary Syndrome ภาวะที่มีไข่จำนวนมากอยู่ในรังไข่แต่ไม่โตนะคะแล้วก็ไม่ตกมันก็สาเหตุหนึ่งมาจากการออกกำลังกายที่หนักเกินไปโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นแบบเล่นกล้ามอะไรพวกนี้นะคะแทนที่พลังงานเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เซลล์ไข่นะคะมันก็ไปอยู่ที่กล้ามเนื้อหลังเสียหมดเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่กำลังที่จะกระตุ้นไข่นะคะหรือว่ากำลังที่จะเตรียมตัวที่จะมีน้องออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่การออกกำลังกายที่หนักเกินไปเพราะมันจะส่งผลให้ฮอร์โมนเพี้ยนนะคะอ่ะโอเคมาเริ่มนะคะครูก้อยน้ำหนัก58นะคะ
ผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะคนที่จะทำเด็กหลอดแก้วคือจะต้องมีการฉีดกระตุ้นไข่แล้วก็มีการเก็บไข่เนี่ยนะคะจะต้องได้รับโปรตีนสูงกว่าผู้หญิงปกตินะคะโดยปกติแล้วมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะคะเอาแบบปกติตามสถิติเลยไม่คำนึงถึงน้ำหนักนะคะจะต้องได้รับในวัยผู้ใหญ่นะคะต้องได้รับโปรตีนไม่ต่ำกว่าวันละ50กรัมนะคะอันนี้คือเฉลี่ยพื้นฐานเลยไม่คำนึงถึงน้ำหนักนะคะไม่คำนึงถึงอายุด้วยนะคะ50กรัมคุณต้องได้นะคะถ้าไม่งั้นคุณก็จะพังเพราะในแต่ละวันเราก็มีความพังอยู่แล้วนะคะจากการที่เราแก่ตัวลงทุกวันนั้นโปรตีนมันจะไปซ่อมมาค่ะมันจะไปซ่อมคราวนี้ถ้าเราได้รับไม่ถึง50เนี่ยนะคะมันก็จะพังไปเรื่อยๆไอ้ซ่อมก็ซ่อมไม่ทันอย่าคิดว่ามันจะสร้างเลยค่ะไอ้ตัวซ่อมมันยังซ่อมไม่ทันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุก็มากแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการกระตุ้นไข่คือมีการกระตุ้นให้ไข่เนี่ยมันมีการเจริญเติบโตขึ้นหลายฟองนะคะ เป็นการผิดปกติตามธรรมชาติซึ่งปกติตามธรรมชาติมันจะโต1ฟองแล้วก็ตกถูกมั้ยคะแต่คนที่กระตุ้นไข่คือต้องการให้ไข่เนี่ยมันโตหลายฟองและการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่นั้นเค้าเรียกว่าเติบโตพร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ถึงเนี่ยอย่าเรียกร้องว่าไข่จะเติบโตสมบูรณ์จะอ้วนโตหรือว่าจะเติบโตพร้อมเพรียงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยโปรตีนเมนเทนเลยคือ50กรัมอันนี้คือไม่คำนึงถึงเพศอายุและน้ำหนักนะคะคือผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่คือ50กรัมแต่ถ้าเป็นคนวางแผนท้องโดยเฉพาะคนที่ทำเด็กหลอดแก้วต้องคำนึงตามน้ำหนักด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนทั่วไปคือประมาณ50กรัมหรือให้ได้รับโปรตีนเนี่ยนะคะ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเก็ทไหมคะเช่นถ้าครูก้อยน้ำหนักตัว58กิโลกรัมพื้นฐานเลยค่ะครูก้อยจะต้องได้รับโปรตีน58กรัมต่อวันที่เป็นสารอาหารโปรตีนนะคะไม่ใช่คำว่าโปรตีนคือเอาหมูมาชั่ง58กรัมไม่ใช่นะคะเพราะว่าในเนื้อหมูนั้นไม่ได้มีแต่โปรตีนนะคะยังมีเนื้อเยื่อยังมีไขมันแทรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงสารอาหารที่ร่างกายมันดูดซึมไปจากหลังจากการย่อยนะคะพูดถึงสารอาหารครูก้อยน้ำหนัก58กิโลกรัมนะอันนี้ถือพื้นฐานเลยไม่ได้วางแผนท้องนะคะครูก้อยต้องได้รับโปรตีน58กรัมคือต้องได้รับโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอันนี้ใครเข้าใจเอาหัวใจมาก่อนใครเข้าใจเอาหัวใจมาก่อนนะคะใครเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่าพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปเลยในวัยเนี้ยในวัยผู้ใหญ่เนี่ยนะคะต้องได้รับโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมที่เป็นสารอาหารนะจ๊ะที่เป็นสารอาหารนะจ๊ะซึ่งโปรตีนในแต่ละอาหารแต่ละอย่างก็ให้โปรตีนที่แตกต่างกันนะคะโอเคเข้าใจคราวนี้สำหรับคนท้องค่ะตั้งใจฟังคนท้องต้องการปริมาณโปรตีนที่สูงขึ้นพูดถึงคนที่ท้องนะคะต้องการปริมาณโปรตีนที่สูงขึ้นเพราะว่าเรามีเบบี้อยู่ในพุงนะคะซึ่งจะต้องเอาโปรตีนบางส่วนเนี่ยนะคะนอกจากจะมาสร้างซ่อมแซมของตัวแม่แล้วก็ยังไปเสริมสร้างการพัฒนาการเจริญเติบโตของทารกในทุกๆส่วนนะคะและอีกอย่างนึงโปรตีนเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะนอกจากจะสร้างฮอร์โมนสร้างเอนไซม์สร้างน้ำย่อยสร้างน้ำนมนะคะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเซลล์ต่างๆให้มีการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะนี่คือหน้าที่หลักๆของโปรตีนที่เราเคยเรียนนะผู้หญิงที่ท้องต้องได้รับโปรตีนสูงขึ้นค่ะเป็น 1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมใครเข้าใจเอาหัวใจมาค่ะนะคะคนทั่วไปนะคะ1กรัมโปรตีนต้องได้รับ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมคนท้องต้องได้รับโปรตีน 1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมไม่ต่ำกว่านี้นะคะโปรตีนทานแล้วสูงได้นะคะทานโปรตีนเยอะไม่เป็นไรนะคะทานได้เลยแต่คนส่วนใหญ่มักทานไม่ถึงค่ะบอกได้เลยค่ะ 95% ของมนุษย์หรือคนไทยก็แล้วแต่ทานโปรตีนไม่ถึงนะคะนะคะเพราะว่ากินแต่อาหารเน้นแต่ว่าได้กินเข้าไปให้จบลูกชิ้น3ไม้นะครับก๋วยเตี๋ยว1ชามดูดชาไข่มุก1แก้วอิ่มจบไหนโปรตีนได้โปรตีนกี่กรัมที่คุณกินคืออะไรส่วนใหญ่แป้งกับน้ำตาลคุณก็มีแรงในการที่ไปทำงานต่อเพราะว่าน้ำตาลเผาผลาญแต่ว่าโปรตีนที่จริงๆมาสะสมในร่างกายแทบไม่มีนะแต่ถ้าเป็นคนวางแผนท้องโดยเฉพาะคนที่ทำเด็กหลอดแก้วซึ่งมีการกระตุ้นไข่ที่ต้องการให้ไข่เจริญเติบโตขึ้นหลายๆใบพร้อมเพรียงกันจะต้องได้รับโปรตีน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมมากขึ้นหัวใจมาเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่ที่อยู่ในนี้คือเป็นคนที่กำลังวางแผนท้องถูกไหมคะต้องได้รับโปรตีน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะเอาหัวใจมาค่ะเอาหัวใจมาเพราะฉะนั้นครูก้อยจะใช้เคสของครูก้อยว่าวันนี้ครูก้อยกินโปรตีนพอตามน้ำหนักตัวหรือยังลองมาดูครูก้อยพิมพ์นะคะลองมาดูครูก้อยพิมพ์นะคะนะโอเคครูก้อยมีน้ำหนักตัว58กิโลนะคะจิ้มครูก้อยมีน้ำหนักตัว58กิโลเห็นไหมคะนะคะ
มีน้ำหนักตัว58กิโลนะคะครูก้อยต้องได้รับโปรตีน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมก็ต้องคูณด้วย 1.5 เก็ทไหมคูณ 1.5 เท่ากับแสดงว่าครูก้อยจะต้องได้รับโปรตีนในแต่ละวันเท่าไหร่คะ87กรัมครูก้อยต้องได้รับโปรตีน87กรัมจึงจะเพียงพอต่อน้ำหนักตัวของตัวเองและตัวเองนั้นวางแผนที่จะกระตุ้นไขในอีก2เดือนข้างหน้าก็ต้องได้รับโปรตีน87กรัมต่อวันลองมาดูกันค่ะว่าวันนี้ครูก้อยได้รับโปรตีนเพียงพอหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้จดไว้ด้วยนะคะว่าเรากินอะไรไปเท่าไหร่วันนี้ครูก้อยกินปลาซาบะย่างไป1ตัวซีกนึงอะค่ะเท่าฝ่ามือนะคะน้ำหนักประมาณ100กรัมนะคะซึ่งปลาซาบะย่างน้ำหนัก100กรัมให้โปรตีนประมาณ 18.6 กรัมนะคะเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะอันนี้ขอจดก่อนโปรตีนที่ครูก้อยต้องได้รับ87กรัมต่อวันใครเป็นเลขาครูก้อยหน่อยได้ไหมช่วยพิมพ์ให้หน่อยได้ไหมว่าครูก้อยต้องได้รับโปรตีนเท่าไหร่ครูก้อยพิมพ์เองก็ได้ครูก้อยพิมพ์เองได้ใช่ปะครูก้อยต้องได้รับโปรตีน87จดไว้ก่อนนะครูก้อยต้องได้รับโปรตีน87กรัมพิมพ์ไว้ก่อนเสร็จครูก้อยกินปลาซาบะไปเท่าไหร่คะพิมพ์ต่อครูก้อยกินปลาซาบะไป100กรัมซึ่งให้โปรตีนนะ 18.6 กรัมส่งเข้าไปใครช่วยเป็นเลขาครูก้อยหน่อยได้ป่ะช่วยพิมพ์นะคะครูก้อยจะบอกแล้วอันนี้ขอลบนะคะก็เริ่มมาบวกโปรตีนแล้วนะครูก้อยกินโปรตีนปลาซาบะไปนะคะ 18.6 นะคะ1ชิ้นนะคะคือแนะนำให้แม่ๆในเพจกินปลาวันละตัวหรือประมาณ1ฝ่ามือเพราะว่าปลานี่เป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนสูงแล้วก็ย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีกรดไขมันดีเพราะโอเมก้า3แล้วก็หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มันค่อนข้างมีสารเร่งฮอร์โมนเช่นพวกปีกไก่หรือว่าพวกสารสัตว์ที่เล่นเนื้อแดงพวกนี้ก็ให้งดไปก่อนหรือว่าเลี่ยงไปหน่อยในช่วงที่เรากำลังจะกระตุ้นไข่นะคะก็เน้นเป็นที่ปลาแทนนะคะนะครูก้อยกินอะไรอีกคะวันนี้ครูก้อยเก็บไข่เรียบร้อยแล้วนะคะปกติไข่ครูก้อยจะแนะนำให้แม่กิน2ฟองนะคะกินทั้งไข่ขาวไข่แดงถ้าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะกินได้มากกว่านั้นเลยนะคะเพราะเราต้องการจะเก็บโปรตีนเยอะๆหรือกินทั้งไข่ขาวไข่แดงสัก2ฟองแล้วก็อีกประมาณ 4-5 ฟองก็กินแต่ไข่ขาวโอเคมั้ยคะนะมีคนจดนะคุณเฟิร์นจดให้ครูก้อยนะพิมพ์ไปเลขานะครูก้อยต้องได้รับโปรตีนทั้งหมด87กรัมเพราะครูก้อยมีน้ำหนัก58กิโลกรัมพิมพ์เพิ่มให้ด้วยน้ำหนักพิมพ์น้ำหนักด้วยกินปลาซาบะไปแล้ว100กรัมได้โปรตีน 18.6 กินไข่ไป2ฟองค่ะเดี๋ยวบวกทีละฟองนะคะไข่1ฟองเนี่ยให้โปรตีนประมาณมันให้แต่ถ้าเราคิดโปรตีนคือต้องคิดแต่ไข่ขาวนะคะไข่ขาวของไข่ไก่ก็คือให้โปรตีนฟองละ 3.33 แต่ถ้าเป็นฟองใหญ่ก็อาจจะถึง4ครูก็บวก4ไปเลยนะ บวก4นะคะแล้วครูก็กินแล้ว2ฟองครูก็บวก4อีกโอเคนะคะเท่ากับตอนนี้ครูก็กินโปรตีนไปแล้ว 26.6 แล้วนะคะที่ผ่านมาแล้วนะอันนี้คือมื้อเย็นแล้วนะคะอันนี้คือกลางวันนะคะอันนี้มื้อเย็นยังไม่ได้คำนวณ นะต่อไปเมื่อตอนกลางวันนะคะครูก็กินโปรตีนเฟอร์ตี้โปรตีนเฟอร์ตี้อยู่ให้ดูครูก้อยกินโปรตีนเฟอร์ตี้ไปแล้ว1ซองนะคะซึ่งในโปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยเป็นโปรตีนที่ครูก้อยเนี่ยทำมาให้กับแม่นะคะที่บำรุงที่จะมีน้องนะคะแล้วก็ท้องแล้วทานได้ให้นมทานได้เพราะว่าไม่มีนมวัวแล้วก็ไม่มีพวกแอลแคเนทีนสารเลี้ยงเผาผลาญใดๆมันไม่เหมือนกับเวโปรตีนที่เรากินสำหรับคนออกกำลังกายอันนี้ไม่ใช่เวแต่เป็นแพลนท์เบสโปรตีนโอเคนะคะซึ่งจะเป็นโปรตีนบริสุทธิ์อยู่ในรูปของไอโซเลตโปรตีนพร้อมดูดซึมทันทีเนี่ยนะคะ1ซองจะให้โปรตีน25กรัมแล้วก็เป็นโปรตีนที่ผสมมัลติวิตามินครบถ้วนด้วยนะคะ1ซองให้โปรตีน25กรัมสูงมากๆเลยนะคะแล้วครูก็กินไปแล้วมื้อเที่ยงนะคะมื้อบ่ายนะคะหลังมื้อเที่ยงอะค่ะ25อ่ะกินไปแล้วค่ะเฟอร์ตี้1ซองกินเฟอร์ตี้ไป2นี่คือแบบเก็บไปได้เยอะเลยตอนนี้ครูก้อยกินโปรตีนไปได้แล้ว 51.6 นะคะแต่ครูก้อยเช็คโปรตีนเฟอร์ตี้อ่ะครูก้อยเช็คกับนมแพะนะคะแล้วครูก้อยก็เช็คกับนมอัลมอนด์นะคะซึ่งนมแพะคัดเกรดของครูก้อยเนี่ย1กระป๋องเนี่ยให้โปรตีนประมาณ1กระป๋องมัน140 ml มันให้โปรตีนประมาณ5กรัมครูก้อยบวก5นะนะคะแล้วก็นมอัลมอนด์เนี่ยนะคะ1กล่องมันก็ให้โปรตีนประมาณ4กรัมครูก้อยบวก4นะนะคะนี่ค่ะเท่ากับว่าจนถึงมื้อบ่ายครูก้อยกินโปรตีนไปแล้ว 60
60.6 กรัมนะคะกินไปแล้ว 60.6 กรัมนะแล้วครูก้อยต้องได้รับเท่าไหร่ล่ะ87ใช่ไหมคะลบครูก้อยเอา87ไปลบนะตอนนี้มื้อเย็นยังไม่ได้กินลบ87แสดงว่าครูก้อยยังขาดโปรตีนอยู่อีกเท่าไหร่คะ 26.4 กรัมเห็นไหมคะครูก้อยยังขาดโปรตีน 26.4 กรัมโอ้ยสบายใจเพราะโปรตีนเฟอร์ตี้1ซองมันเท่าไหร่25กรัมเพราะฉะนั้นตอนเย็นมื้อเย็นนี้ครูก้อยโปรตีนเฟอร์ตี้นี่คือครูก้อยจบแล้วสำหรับครูก้อยนะคะคือโปรตีนครูก้อยเพียงพอแล้วแสดงว่ายังเหลืออยู่26จุดประมาณจุด4กรัมคราวนี้คือ 26.4 กรัมยังขาดอยู่ 26.4 กรัมมาจากไหนบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวครูก้อยจะกินโปรตีนเฟอร์ตี้1ซองค่ะเพราะฉะนั้นก็ลบไป25กรัมนะคะก็ยังขาดอยู่ 1.4 ค่ะแน่นอนเดี๋ยวครูก้อยก็จะกินนมแพะนะคะแล้วก็นมอัลมอนด์ซึ่งรวมกันเนี่ยประมาณ9นะคะแล้วเดี๋ยวครูก้อยจะใส่พวกงาดำแล้วก็จะเช็คกับกู๊ดเกรนนะคะซึ่งงาดำ100กรัมเนี่ยนะคะถ้างาดำ100กรัมมันจะให้โปรตีนครูก้อยเซิร์ชมาเรียบร้อยนะคะงาดำ100กรัมจะให้โปรตีนถึง18กรัมนะซึ่งเราจะกินเนี่ย2ช้อนพูนๆก็ตกประมาณ10กรัมได้นะก็จะให้โปรตีนประมาณ 1.5 กรัมลบ 1.5 นะคะแล้วก็กู๊ดเกรนมันเป็นพวกอัลมอนด์บดแล้วก็มีแฟล็กซีดบดแล้วก็ลูกเดือยนะคะก็ให้โปรตีนสูงนะคะซึ่งอัลมอนด์100กรัมให้โปรตีนสูงถึง21กรัมนะคะเกือบเท่าอกไก่เลยอกไก่100กรัมมาให้โปรตีนประมาณ23กรัมอัลมอนด์100กรัมให้โปรตีน21กรัมสูงมากๆแต่ว่าแฟล็กซีดด้วยในนี้ลูกเดือยด้วยนะคะเรากิน2ช้อนพูนๆก็ให้โปรตีนประมาณ4กรัมเดี๋ยวจะกินนะคะเดี๋ยวจะกินจะเก็บครบจะบอกว่าครูก้อยกินโปรตีนเกิน13กรัมค่ะณวันนี้ถ้าเดี๋ยวครูก้อยชงเพิ่มครูก้อยก็จะกินโปรตีนเกินแล้วเป็น13กรัมก็คือโอเคจบประสบความสำเร็จวันนี้ฉันกินโปรตีนไม่ขาดโปรตีนกินเกินได้เลยค่ะเพราะว่าค่าที่เราคำนวณคือไม่ต่ำกว่าค่านั้นคือครูก้อยต้องกินไม่ต่ำกว่าค่าที่กำหนดก็คือ87คือกิน87หมายความว่าจบแค่การซ่อมนะคือเอาไปซ่อมส่วนที่พังซึ่งเราพังเยอะค่ะถ้าเราอายุเนี่ยประมาณ37เนี่ยเราก็พังทุกวันเนี่ยค่ะถ้าเรากินไม่เกินก็เท่ากับว่ามันแค่พอดีซ่อมแต่มันยังไม่เสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก้อยเกินมาแล้วนะวันนี้13นะคะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงฉีดกระตุ้นไข่ครูก้อยบอกเลยว่าโปรตีนเฟอร์ตี้แม่อัด3เลยแม่อัด3เลยแล้วก็ถ้าเรายังมีพื้นที่ของท้องเหลือกินไข่ขาวไปเลย8ฟองนะคะแม่ลองมาดูกินไข่ขาว8ฟองนะไข่ขาว1ฟองมันให้โปรตีนแค่ไข่ขาว1ฟองโปรตีน 3.33 กรัมนะคะแม่กิน8ฟองนะคะแม่กิน8ฟองคูณ8ในช่วงฉีดกระตุ้นนะแม่จะได้โปรตีนเนี่ย26กว่าๆซึ่งมันก็ประมาณโปรตีนเฟอร์ตี้1ซองโปรตีนเฟอร์ตี้1ซองอ่ะให้โปรตีน25กรัมเทียบเท่ากับการกินไข่ขาวประมาณ 7-8 ฟองถ้าแม่กินไข่ขาว 7-8 ฟองไม่ไหวแม่ก็มาตกที่เฟอร์ตี้แต่ครูก้อยแนะนำเลยเฟอร์ตี้ช่วงฉีดกระตุ้นไข่ใครกินไหวกิน3ไปเลยค่ะไข่มันจะได้ขึ้นโตตามเกณฑ์ไม่มีแบบไข่ดรอปไข่เล็กไข่โตไม่ทันแล้วก็ถ้ายังไหวอยู่ก็ไข่ขาวอัดไปอีกปลาอะโวคาโดเนี่ยนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินอะโวคาโดนะแต่ว่าโปรตีนก็เกินมาแล้ววันนี้ก็เว้นอะโวคาโดไว้ค่อยกินพรุ่งนี้ก็ได้คราวนี้ขอไหนๆก็คำนวณแล้วก็ชงเลยเพราะว่าอย่าคำนวณอย่างเดียวแล้วไม่กินนะคะใครที่เข้าใจวิธีการคำนวณแล้วนะคะก็เอาไปจิ้มนะเอาไปจิ้มของตัวเองด้วยนะคะมาเริ่มเมื่อกี้ครูก็คำนวณทั้งนมแพะทั้งนมอัลมอนด์นะคะก็ต้องใส่นมแพะเกรดนะคะเป็นเกรดหัวนมค่ะลักษณะเป็นกระป๋องแบบนี้นะคะก็มีหน้าครูก้อยคาด Only Addมีเฉพาะที่เด็กเบบี้แอนด์มัมเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเกรดของเกรดคัทนะคะแล้วก็เด็กที่ดื่มนมแล้วอะค่ะดื่มนมเสริมแล้วอะดื่มได้น้องไม่ดาดื่มทุกวันเลยนะคะนมแพะมันจะทำให้สารเขาเรียกว่ามันมีสารก่อแพ้น้อยกว่านมวัวแล้วก็มีแลคโตสต่ำแลคโตสมันก็คือน้ำตาลที่อยู่ในนมอะค่ะถึงแม้ว่านมนั้นจะเป็นนมโค 100% ยังไงก็มีน้ำตาลค่ะเพราะว่ามันคือน้ำตาลแลคโตสที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันอยู่ในนมแต่ว่าในนมแพะมันจะมีน้อยมากแล้วก็สารก่อแพ้เนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยกว่านมวัวถึง 85% นะคะอันนี้นมแพะแล้วก็ครูก้อยจะชอบใส่ทั้งคู่อะค่ะคือได้นมที่หลากหลายก็ใส่นมอัลมอนด์ด้วยนมอัลมอนด์แนะนำจริงๆอ่ะแนะนำเป็นสูตรอันสวีเทนนะคะอันนี้เป็นสูตรออริจินอลออริจินอลมันก็ไม่เติมน้ำตาลอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความหวานที่มาจาก
จ้าตัวอัลมอนด์น่ะแต่ถ้าเป็นอันชวีเทนมันดึงความหวานออกแต่ช่วงนี้ไม่รู้ทำไมสูตรอันชวีเทนกูใกล้ไปทุกห้างหาไม่เจอเลยอ่ะมันหมดนะคะก็กินสูตรออริจินอลไปก่อนนะคะแต่สูตรอะไรที่หวานๆไม่ให้กินเลยนะคะที่เขาไปเติมน้ำตาลภายนอกอ่ะนะไม่ให้กินนะจ๊ะอันนี้ก็ใส่ไปสักประมาณครึ่งกล่องคือให้ได้น้ำประมาณ250อะค่ะสักประมาณครึ่งกล่องที่เหลือเดี๋ยวจะให้น้องเมดานะคะน้องเมดาดื่มเหมือนครูก้อยเลยทั้งนมอัลมอนด์นมแพะนะคะครูก้อยไม่ดื่มนมวัวนะคะนะเพราะว่า1มันก็จะเสี่ยงต่อลูกแพ้นมวัว2คือในนมวัวมีแลคโตสสูงนะคะแล้วก็มันจะมีงานวิจัยเรื่องของนมวัวเทียบกับนมแพะครูก้อยเคยทำรายการรีเสิร์ชทอล์คให้แล้วนะคะซึ่งนมวัวมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิด PCOS ภาวะไขมันตกเรื้อรังด้วยนะแบตจะเพิ่งหมดสินะแล้วก็โปรตีนเฟอร์ตี้นะคะไม่ใช่โปรตีนเวย์นะคะอันนี้คือ plant based โปรตีนกูก้อยทำมาให้แม่ๆในเพจเท่านั้นนะคะมีจำหน่ายที่เพจกูก้อยเท่านั้นนะคะไม่มีช่องทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปเห็นในช่องทางอื่นอันนั้นไม่ใช่นะคะนี่นะคะมีที่เพจเนื่องจากอะไรคะเพราะว่ากูก้อยต้องการให้แม่ๆเนี่ยนะคะปรึกษาด้วยคือปรึกษากูก้อยเนี่ยทักที่ LINE @นะคะเดี๋ยวแปะ LINE @ไว้ให้นะคะมีปัญหาอะไรแล้วก็มาปรึกษากันได้ใน LINE @แต่ถ้าเราไปสั่งบางทีมีบางคนที่เขาซื้อไปแล้วเขาไปปล่อยต่อแบบนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของบางทีจะเคลมสินค้าจะอะไรมันก็จะมีปัญหานะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่ากินไงคะครูก็ยังอยากที่จะแนะนำอยากที่จะให้คำปรึกษากับแม่ๆในบางเคสนะคะว่าต้องกินเท่าไหร่ปริมาณเท่านี้เนี่ยครูก้อยหนูกำลังกระตุ้นไข่อยู่เท่านี้ได้ไข่ประมาณเท่านี้ต้องอัดกี่ฟองคะแม่สามารถเข้ามาในไลน์แอดแล้วก็มาถามได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยบริการอยู่คำถามไหนที่แอดมินเขาตอบไม่ได้ครูก้อยเป็นคนตอบนะคะแอดมินเขาจะถามครูก้อยครูก้อยก็จะตอบแม่ๆทุกคำถามเลยนะในนี้มันมีมัลติวิตามินด้วยค่ะกรดอะมิโนครบถ้วนมัลติวิตามิน33ชนิดนะคะแล้วมีกรดโฟลิกด้วยมีอินโนชิทอลซึ่งเป็นสารบำรุงไข่นะคะมีคิวเทนสูงถึง30มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่มีงานวิจัยรองรับนะคะว่าต้องไม่ต่ำกว่า30มิลลิกรัมถึงจะสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพไข่ในเรื่องของไข่แก่ได้เบต้ากลูแคนช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็มันจะมี3มี4รสมีสตรอเบอรี่วานิลานมข้าวอันนี้มันเป็นเลมอนไม่ใช่เลมอนเขาเรียกอะไรเมลอนญี่ปุ่นแล้วก็ช็อกโกแลตนะเอารสอะไรจ๊ะรสอะไรจ๊ะกินช็อกโกแลตเปล่าไหมช็อกโกแลตนะคะกินช็อกโกแลต25กรัมนะคะสำหรับแม่ตอนนี้ที่รอโปรตีนอยู่ในช่วงโปรของเดือนที่แล้วเนี่ย เดี๋ยวพอมีถึงคิวนะคะเดี๋ยวก็จะส่งไปให้อันนี้แอดมินเขาก็จะแจ้งแม่ๆแล้วนะโอเคใส่โปรตีนเข้าไปค่ะนี่ค่ะ25กรัมค่ะ1ซอง25กรัมมันก็เป็นโปรตีนจากพืช นะคะมาจากซอยไอโซเลตซอยโปรตีนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากชิกพีถั่วลูกไก่นะคะซึ่งเป็นถั่วในชนิดของพีแหละค่ะแต่ว่าชิกพีมันจะเป็นถั่วของฝรั่งนำเข้าจากแคนาดามันจะเป็นเม็ดสีเหลืองๆมันจะให้โปรตีนสูงมากแล้วก็ให้สารที่ชื่อว่ากรดฟีนอลิกนะคะที่เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็มีโปรตีนจากไรซ์นะคะโปรตีนจากข้าวคือข้าวเนี่ยเราจะเข้าใจว่าคาร์โบไฮเดรตใช่แต่ว่าเราดึงมาเฉพาะโปรตีนคือสกัดเอามาเฉพาะสารอาหารโปรตีนคือในนี้เป็นสารอาหารแล้วนะคะคือพร้อมดูดซึมเลยนะหนึ่งซองนี่ห้ากันนะคะโอเคคราวนี้ครูก้อยก็จะใส่กู๊ดเกรนด้วยนะคะเมื่อกี้คำนวณไปแล้วกู๊ดเกรนนะคะ2ช้อนคุณคูณกู๊ดเกรนมันคือธัญพืชบดอะค่ะแม่สดๆนะคะบดแบบออร์แกนิกนะคะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะซึ่งการทานอัลมอนด์ที่ถูกต้องคือต้องทานเมล็ดดิบนะคะไม่ใช่อัลมอนด์คั่วบางทีที่เราไปซื้อแบบกินในร้านสะดวกซื้อที่เป็นคั่วเกลือนั้นคั่วแล้วมันก็จะให้สารอาหารที่ลดลงนะคะแฟล็กซีดก็เหมือนกันแต่ต้องเป็นแฟล็กซีดที่สดนะคะไม่ใช่แฟล็กซีดที่คั่วส่วนลูกเดือยต้องอบนะคะอันนี้คือทำมาให้ถูกหลักการหมดอันนี้ใส่2ช้อนคูณๆค่ะนี่ค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะโปรตีนสูงแล้วก็มีโอเมก้า3ด้วยนะคะเจ้าแฟล็กซีดเนี่ยโอเมก้า3เทียบเท่ากับปลาทะเลดำลึกเลยค่ะนะคะแล้วก็ให้พวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะอาศัยแล้วก็เมื่อกี้คืองาดำงาดำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงงานวิจัยเพียบตัวนี้ของครูก้อยคือออร์แกนิกนะคะเมล็ดงาออร์แกนิกแล้วก็มาคั่วเตาถ่านหอมมากใครที่เคยมีความทรงจำที่ไม่ดีกับงาก็ลองทานตัวนี้ดูนะคะหอมฝุดๆเนี่ยนะคะคืองาดำมันมีสารที่ชื่อว่าเซซามีนสูงมากๆนะคะนอกจากโปรตีนจะสูงแล้วนะคะโปรตีนสูงกว่านมวัวนะงาดำเนี่ย
นะคะแล้วก็เซซามินมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะมันป้องกันเรื่องของมะเร็งได้ด้วยนะคะแล้วก็เซลล์สวยในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ fertility มีสารลิกแนนสูงช่วยฟอร์มผนังมดลูกนี่ครูก้อยก็ใส่แบบนี้นะให้ดูนี่ค่ะแพลนเบสโปรตีนของครูก้อยในวันนี้มีโปรตีนจากสัตว์อยู่ชนิดเดียวก็คือนมแพะนอกนั้นเป็นโปรตีนจากพืชหมดเลยนี่นะคะจบสะอาดทั้งหมดที่กินตรงนี้นะคะก็คือมีอะไรบ้างมีงาดำมีนมแพะไม่ใช่มีนมอัลมอนด์แล้วก็มีนมแพะแล้วก็มีกู๊ดเกรนก็คือธัญพืชนะคะแล้วก็มีโปรตีนเฟอร์ตี้โปรตีนเฟอร์ตี้ซองหนึ่งเดี๋ยวมาคำนวณให้ดูใหม่ว่าเนี่ยมื้อที่กินมื้อเมื่อกี้เนี่ยที่กินเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดตรงนี้ที่แม่เห็นเนี่ยให้โปรตีนเท่าไหร่โอเคนะเดี๋ยวมาจิ้มให้ดูอีกรอบเมื่อกี้เฟอร์ตี้เนี่ย1ซองใช่ไหมคะเฟอร์ตี้1ซองให้โปรตีนปลาไปแล้ว25กรัมเยอะมากนะคะแล้วก็บวกนมแพะประมาณ5นะคะ1กระป๋องแล้วก็บวกนมอัลมอนด์ประมาณ4นะคะแล้วก็บวกงาดำ2ช้อนพูนๆประมาณ3นะคะบวกอัลมอนด์แฟกซีดลูกเดือยก็ประมาณ4นะคะก็เท่ากับเนี่ยค่ะโปรตีนที่กินไปมื้อเย็นนะคะ41กรัมนะคะเนี่ยแก้วเนี้ยให้โปรตีนประมาณ41กรัมนะคะถ้าแม่กินไข่ขาวนะเดี๋ยวก็คำนวณให้ดูเลยว่าถ้าแม่กินไข่ขาวเทียบกับแก้วนี้นะไข่ขาว1ฟองให้โปรตีน 3.33 นะคะเพราะฉะนั้น41กรัมเมื่อกี้หาร 3.33 เท่ากับแม่ต้องกินไข่ขาวประมาณ 12ฟองค่ะนะจะกินไข่ขาว12ฟองหรือว่าจะกินแบบนี้นะคะอยากกินแบบนี้มันก็หลากหลายคือเรากินไข่ขาวด้วยค่ะไข่เราก็กินอยู่แล้ววันละ2ฟองนะอ่ะคือก็เช็คละจะดื่มแล้วค่ะเดี๋ยวพาเด็กไปอาบน้ำละนี่ค่ะจบแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วนะข้าวก็เป็นแป้งนะคะกินแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนนอนก็ตบด้วยน้ำมะกรูดนะช็อตเพื่อเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีไบโอฟลาวานอยด์แล้วก็สารโคเรชิทีนซึ่งเป็นตัวที่แอนตี้ออกซิแดนต์เซลล์ทำให้เซลล์สวยเลือดไหลเวียนดีเดี๋ยวเทให้ดูเท็กเชอร์แล้วกันเนาะโอเคมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท็กเชอร์ของงาดำเท่าไหร่เพราะมันเป็นรสช็อกโกแลตนะเมื่อกี้ครูก้อยตั้งกล้องตรงไหนเนี่ยลืมว่าตัวเองตั้งกล้องตรงไหนตรงนี้ป่ะหามุมดื่มนี่นะจ๊ะหนึ่งแก้วกินไปเลยอร่อยมันก็จะมีความรู้สึกแบบซีเรียลนิดๆอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นแพลนเบสโปรตีนมันไม่ใช่เวถ้าเป็นเวโปรตีนมันจะเป็นโปรตีนที่มาจากนมวัวอันนี้เป็นโปรตีนที่มาจากพืชมันก็จะออกแนวแบบซีเรียลอ่ะโอเคนะคะตอนนี้มีคนจดให้ครูก้อยแล้วคุณเฟิร์นขอบคุณมากโอ้น่ารักมากเลยตั้งท้องอยู่ทานเฟอร์ตี้ได้ไหมคะทานได้ค่ะเพราะเฟอร์ตี้ครูก้อยทำมาให้คนวางแผนท้องคนกระตุ้นไข่คนเตรียมผนังมดลูกคนท้องแล้วคนให้นมดื่มได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้คือตั้งใจทำมาให้กลุ่มเฉพาะกลุ่มคนที่วางแผนท้องคนท้องโดยเฉพาะนะคะไม่ต้องกังวลเลยทานได้เลยนะ1กล่องมีกี่ซองโอ้แสดงว่าแม่ยังไม่เคยกินเหรอ1กล่องเนี่ยมันมี12ซองค่ะแต่ถ้าในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันก็จะต้องถ้ามันซื้อ2กล่องมันจะราคาถูกลงแล้วก็จะแถมอีก6ซองในช่วงโปรโมชั่นนะคะลองทักแอดมินไปดูนะคะลองทักแอดมินไปดูว่าตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นอะไรให้หรือเปล่านะคะเนาะเพราะว่าล่าสุดที่เป็นโปรโมชั่นวันแม่นี่โอ้โหซื้อกล่องซื้อ4กล่องของที่5เนี่ย1บาทนะคะแล้วก็ยังแถมอีกเท่าไหร่12ซองที่ผ่านมาโอ้โหแม่สั่งกันแบบจนแบบต้องแบบส่งตามคิวอะค่ะต้องแบบรอเวลาส่งตามคิวเลยนะโอเคไปแล้วค
คนที่อยากคำนวณน้ำหนักก็เอาน้ำหนักตัวเองคูณ 1.5 ก็จะต้องรู้นั่นแหละคือน้ำหนักคือโปรตีนที่ตัวเองต้องได้รับเช่นถ้าคุณน้ำหนัก50คุณน้ำหนัก50กิโลอ่ะแล้วคุณวางแผนที่จะมีน้องอ่ะคุณก็ต้องกินโปรตีน 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัวคุณก็คูณ 1.5 คุณก็ต้องกินโปรตีนเนี่ย75กรัมกินโปรตีน75กรัมถ้าสมมติคุณกิน40นะ40มัน1225 25 125 25 2 50 25 3 75ถ้าคุณกิน40 3ซองอ่ะคือจบแล้วคือจบโปรตีนได้จบแล้วที่เหลือก็คือคุณก็ไปเก็บโน่นเก็บนี่ไข่ต้มคือสบายแล้วนี่ฉันเก็บโปรตีนครบแล้วถูกไหมคะแต่ครูก้อยก็จะแนะนำแม่ๆในเพจพื้นฐานว่าโอเคให้กินวันละ2ซองเมนเทนเอาไว้แล้วก็มาคำนวณเอาที่เหลือแล้วก็ไปกินไข่ต้มบ้างไปกินอะโวคาโดไปกินปลาไปกินนมแพะนมอัลมอนด์ไปกินกู๊ดเกรนไปกินงาดำไปกินที่ให้โปรตีนที่หลากหลายด้วยนะเป็นว่าตามนี้จ้ะใครเข้าใจเอาหัวใจมาเลยใครเข้าใจเอาหัวใจมาเลยค่ะเข้าใจวิธีการคำนวณโปรตีนนะคะโอเคโอ้ยแม่แม่ชายบอกว่ารอบที่แล้วทองอิกซี่ครั้งแรกตามทำกีคุกก้อยเลยแล้วก็5เดือนต้องผ่าออกเพราะว่าใส่สะดือพันตัวเด็กทำให้เด็กไม่มีอาการหายใจโอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นอุบัติการที่เกิดขึ้นได้เป็นอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าโอกาสค่อนข้างน้อยซึ่งตรงนี้มันไม่มีทางวิธีทางแก้ไขคือมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดโรคระสายสะดือพันเด็กได้ครั้งต่อไปจะมีโอกาสท้องธรรมชาติได้ไหมคะอายุ37หรือว่าควรทำอิกซี่เหมือนเดิมคือแม่ก็ต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าเหตุใดที่แม่ต้องทำอิกซี่ตั้งแต่แรกก็การที่แม่ทำอิกซี่ตั้งแต่แรกแสดงว่าแม่ท้องยากแล้วยิ่งอายุแม่ก็เพิ่มขึ้น37อย่างเงี้ยครูก็ว่าก็ไม่ต้องรอธรรมชาติหรอกค่ะนะและถามว่าการที่เราท้องแล้วจะมีโอกาสที่จะเกิดโรคพันสายสะดือพันเด็กอีกไหมเนี่ยจริงๆมันน้อยมากโอกาสที่จะเกิดแต่ถามว่ามันเกิดแล้วมันเกิดได้อีกมันก็เกิดได้อีกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เกิดแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกครั้งนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าแม่เคยทำอิกซี่มาแล้วก็เนื่องจากว่าแม่ท้องยากอยู่แล้วแม่ท้อง2ก็แสดงว่ามันก็ต้องท้องยากแม่ก็ต้องทำอิกซี่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะคะพักใจพักร่างกายนะคะบำรุงเลยค่ะ3เดือนแล้วไปเก็บไข่ใหม่สู้ๆ37อายุเท่าครูก้อยอีก2เดือนครูก้อยไปเก็บไข่นะคะแต่ครูก้อยบำรุงก่อนหน้านี้มาเยอะแล้วนะแม่บำรุงเลยเหรอแม่เก็บไข่พร้อมครูก้อยแล้วมีอะไรก็ถามมาเลยทาง LINE @นะโอเคค่ะโปรตีนพร้อมส่งไหมไม่พร้อมส่งนะคะตอนนี้คือคนที่สั่งก็จะต้องรอตามคิวนะคะต้องรอตามคิวเพราะว่าแม่สั่งมาตั้งแต่ช่วงโปรของวันแม่ค่อนข้างหนักเลยเพราะตอนนั้นโปรแบบหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ถามไปที่แอดมินเลยนะคะมันก็จะมีคิวอยู่ว่าจะได้คิววันไหนนะถ้าแม่โอเคก็รอล็อกคิวเอาไว้แล้วก็ส่งตามคิวนะคะโอเคแม่บอกว่ากินโปรตีนผสมงาดำกู๊ดเกรนรู้สึกหวานๆจริงๆไม่ต้องรู้สึกหวานๆค่ะคือความหวานที่เรากินอันนี้คือเป็นความหวานจากหญ้าหวานไม่เป็นไรนะคะมันคือรสชาติแต่ไม่มีอะไรที่เป็นน้ำตาลเลยก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลนะแม่คะคุณแม่บอกว่าโปรตีนอร่อยทุกรสนะโอเคไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ครูก็มีไลฟ์กับแม่หัวข้อเรื่องก็คือในเรื่องของคำทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับไข่ตกครูก็โพสต์ไปแล้วให้ศึกษาไปอ่านก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันแบบไลฟ์สดๆนะคะ คุณเบนบอกว่าอยากให้โปรตีนมีแต่รสช็อกโกแลตทั้งกล่องแม่เบนถ้าแม่เบนอยากให้โปรตีนมีแต่รสช็อกโกแลตทั้งกล่องสมมติคุณแม่อีกคนหนึ่งชื่อแม่บัวบอกว่าอยากให้โปรตีนมีแต่รสสตรอเบอรี่ทั้งกล่องอ่ะอีกคนหนึ่งสมมติชื่อแม่บีอยากให้โปรตีนมีแต่รสเมล็ดญี่ปุ่นทั้งกล่องเพราะงั้นแต่ละคนมันก็จะมีความชอบแตกต่างกันครูก้อยก็เลยมิกซ์มาให้เลยจะได้ไม่เบื่อนะคะจะได้ไม่เบื่อนะแม่นะคือการที่เรามิกซ์แบบเนี้ยมันเขาเรียกว่าจริงๆแล้วต้นทุนการผลิตสูงกว่านะคะแต่ว่าครูก็อยากให้แม่เนี่ยไม่เบื่อไม่จำเจในการที่บำรุงเนาะเอาไว้ยังไม่มีนะจ๊ะมีมิกซ์กันทุกรสอย่างนี้นะก็มีประโยชน์ทุกรสนะนะคะบ๊ายบายอุ๊ยมีคนบอกว่าได้รับของแล้วค่ะตอนแรกบอกจะส่งหลังวันที่กำหนดแสดงว่ามันจะเป็นตามคิวค่ะแม่ต้องคุยกับแอดมินนะบ๊ายบายจ้า